มเคยพูดกับชาวหนองบัวระเวว่าหนองบัวระเวเปรียบเสมือนลูกเมียน้อยทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับหนองบัวระเวเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับชัยภูมิแต่ความเจริญล้าหลังมากมีคนยกตัวอย่างว่าถ้านั่งฮอผ่านแล้วก็ก้มลงเนี่ยเห็นลูกหลังนั่นคืออำเภอหนองบัวระเวถามว่าเป็นเรื่องเจ็บใจไหมครับเจ็บใจมากมันอยู่ในหัวใจว่าความลำบากยากแค้นแล้นแค้นเนี่ยขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่เมื่อเราเป็นรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยเรื่องถนนก็สำคัญเพราะใช้ในการบรรทุกพืชผลทางการเกษตร2เรื่องที่ดินสำคัญที่สุด3เรื่องน้ำสำคัญที่สุดเนี่ยครับหนองบัวระเวยังขาดอย่างมากมายเราพร้อมแล้วก็ตั้งใจอย่างแรงว่าจะมาพัฒนาระเวครับ700ทำทันทีปลาร้าปลากระป๋องน้ำปลาปลาทูผงซักผ้าทุกอย่างของใช้ในครัวเรือนได้ทันทีเมื่อเราเป็นรัฐบาลและมั่นใจว่าเราเป็นรัฐบาลแน่นอนครับแล้วก็หลายสิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับฉะนั้นผมก็จะฝากพี่น้องที่รักของผมเนี่ยนะครับที่ต้องการให้สนั่นมาพัฒนาระเวเนี่ยให้ไปบอกต่อลูกหลานพี่น้องให้เลือกเอาสนั่นไว้ใช้งานเอาไว้ใช้งานจริงๆครับสนั่นไม่ได้มาเป็นส.ส.เพื่อมาเป็นเจ้านายคนมาเป็นให้ชาวบ้านใช้งานครับ